มันนี่เออเอาไฟฟ้าเข้าช็อตอย่างอันอย่างนี้นี่ยาตีแค่นิดหน่อยแค่เส้นสองเส้นได้แค่เส้นเอาไปเอาไปดิสวะเอามันตีแค่สองกรัมมันเป็นเรี่ยวอันนั้นไม่ได้นะย่าสอนเขียนข้อใครขอใครอ่ะมีนี่วัดอ่ะเขาก็ใครเรียนเขาเขียนครูมันเนี่ยเป็นกิ่งเนี่ยต้นเนี่ยต้นกระเพราต้นเนี่ยกระเพรามันเจว่าไม่ใหญ่นักหนาอ๋อก็คือตีขนังเขียนเขาเขียนเขียนเขนอกเขียนมันสอนมันกำสอนสอนนี่ก็ตึงกำลูกกุ้ยอย่างเงี้ยมันจืดโอ้เนี่ยจะแดนี่เจ้งคือมันตีแค่สองกัมมันเป็นเรี่ยวสอนมาหลายวันเขาเคเขียนก็ให้เออแล้วจะให้ยี่หยังอะย่าเคเขียนก็ไปขอใครแล้วตัวนี่หยาเป็นให้เป็นห้องมูย่าจักเขียนก็ไปขอใครตัวก็แข็งมดแล้วตัวจะเอาจะได้ล่ะถ้าตัวจะเอาอีย่าไปเอาไว้แซ่น่ะก็ว่าจะเนี้ยจะว่าจะยะจะเอาไว้แซ่น่ะเจ้าก็เลยเอาไว้แซ่เนี่ยมาตีสองรอบตีมันผิดนิ้วขึ้นมาโอ้เจ้าก็เลยหูจะเนี่ยอย่างไรเนี่ยตีก็ไกลตีเขียนเป็นตัวเนี่ยก็คือโดนตีแล้วนะตอนแรกคิดว่าแรงเกินไปครับก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปถามคนในโซเชียลดูว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นกลับมาก็ไอ้ตัวเล็กก็ร้องบอกว่าย่าตีอะไรประมาณนั้นไอ้ตอนแรกผมก็ยังไม่คิดว่าแบบจากข้างหลังนี้แบบบวมอะไรประมาณนั้นนะใช่เป็นหลายริ้วก็เลยเปิดดูอะไรประมาณนั้นก็ตกใจ